คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเอ้าเรามากันที่สายที่9คุณริ้นครับตอนนี้ติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณริ้นคนหาธรรมสวัสดีมากครับพี่แจ็คสวัสดีมากๆครับผมสบายดีมากๆนะสบายดีมากขึ้นครับมาอีกแล้วแต่วันนี้ไม่ได้มาในซีรีส์คนหาธรรมมาในอีกซีรีส์หนึ่งเป็นภาคแยกสปินออฟออกมาเป็นสปินออฟออกมาเป็นซีรีส์ของคนไม่เห็นผีแต่จุดๆคนไม่เห็นผีแต่จุดๆนะใช่โอ้โหเกิดมาขนาดนี้เอาเรื่องแรกก่อนไหมฮะคุณริ้นอันนี้เรื่องแรกไม่ใช่คนเห็นผีแต่เป็นแมวเห็นผีคนไม่เห็นผีแต่แมวเห็นผีครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยต้องเกริ่นก่อนว่าซีรีส์นี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ใช่คนเห็นแต่เราเข้าไปอยู่ท่ามกลางบุคลากรทีมงานเห็นผีแม้แต่แมวยังเห็นเยอะกว่าเราเลยนะอันนี้คือสำหรับเรื่องแรกผมได้แมวตัวนี้มาจากคุณไอมันเป็นลูกแมวจรจัดที่ตรงนั้นเนี่ยซอยบ้านคุณไอมันจะเป็นเนอร์สเซอรี่ดรอปแมวคนชอบเอาแมวมาทิ้งเพราะเห็นว่าทิ้งทุกครั้งก็มีคนเลี้ยงทุกครั้งไปแต่ก็ภาระก็มาตกอยู่กับชาวบ้านที่อยู่ในซอยนั้นไอ้ตัวเนี้ยผมให้ชื่อมันว่าแจ่วบองก็แล้วกันนะไอ้แจ่วบองเนี่ยมันเป็นแมวตัวเมียเพศเมียหางขอดๆพันวิเชียรมากวิเชียรมากก็จะหูดำเท้าดำหางดำนะครับแล้วก็หน้าดำแต่ตอนได้มาหน้ามันจะแหลมๆขาวๆมันจะยังไม่ดำเต็มที่เลี้ยงไปประมาณไม่ขวบดีประมาณ 4-5 เดือนหน้ามันเริ่มดำมันก็เริ่มมีอะไรบางอย่างเป็นปรากฏการณ์ขึ้นมาครั้งแรกเลยมันเกิดขึ้น2ครั้งครั้งแรกเลยเนี่ยตอนนั้นผมเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านที่เชียงรายลักษณะบ้านของผมจะแบ่งออกเป็น2ตอนตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนสี่เหลี่ยมสองก้อนที่เชื่อมกันด้วยสะพานทางเดินนะฮะคุณเรียกบ้านตัวเองเป็นต่อนเหรอมันจะเป็นต่อนมันเป็นสี่เหลี่ยมสองก้อนนะสี่เหลี่ยมก้อนแรกเป็นฝั่งของคุณแม่เป็นต่อนของคุณแม่แล้วจะมีห้องครัวอะไรส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะเป็นต่อนของผมก็จะประกอบด้วยห้องนอนแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์แค่นั้นเองไม่มีห้องครัวเวลาผมทานข้าวผมก็ตักข้าวจากฝั่งคุณแม่เนี่ยมานั่งกินที่ฝั่งตัวเองตอนนั้นก็นั่งที่ประตูเลยและประตูอ่ะมันจะตรงกันผมก็เปิดประตูฝั่งผมปิดประตูฝั่งคุณแม่เป็นกระจกไว้แล้วปล่อยไอ้แจ่วบองออกมาตะแร็ดตะแต๋ร่าเริงกิกาเบลของมันเพราะว่านานๆจะได้ออกมาทีปรากฏว่าแจ่วบองกระโดดถึงดังไว้ที่ประตูฝั่งคุณแม่แล้วก็อยู่ๆขู่ฟู่ขึ้นมาแล้วก็วิ่งฟุดมาหมอบอยู่ข้างๆผมแล้วก็ขู่ผมก็เอ๊ะเป็นอะไรไม่ได้ขู่เล่นขู่เอาจริงเอาจังเพราะว่าแมวเวลามันตกใจกลัวหรือมันเจอศัตรูอะไรอย่างเงี้ยมันจะหางมันจะฟูหางฟูขนมันจะชันๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลูบหัวมันเป็นไรลูกเป็นไรมันก็จ้องไปที่ประตูฝั่งตรงข้ามที่ปิดอยู่ผมนึกว่ามันไม่ค่อยได้เจออะไรมันเด๋อมันเห็นเงาตัวเองแล้วมันรุ่งหรือเปล่าวะก็เลยเดินไปเปิดประตูให้มันเปิดออกจะได้ไม่เห็นกระจกแล้วกลับมาดูมันก็ยังหมอบอยู่ที่เดิมแล้วหางฟูๆเหมือนเดิมผมว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากคุณไอนี่มันต้องไม่ธรรมดาแน่ต้องเห็นอะไรที่เราไม่เห็นแล้วต้องมีอะไรบางอย่างยืนอยู่ตรงกรอบประตูนั้นแน่เพราะบ้านผมอ่ะมันก็ไม่ธรรมดาคุณแม่ผมพยายามบอกเสมอว่าไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรแต่ตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่อ่ะผมรู้สึกว่าบ้านมันมีกลิ่นอายแปลกๆเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านช่วงนั้นผมเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างกรุงเทพกับเชียงรายบ้านมันจะมีกลิ่นอายแปลกๆเสมอผมว่ามันต้องมีอะไรแล้วแมวมาออกอาการแบบนี้โอ้โหนี่มันเครื่องสแกนผีทำงานหรือเปล่าวิธีเทสของผมง่ายๆเลยฮะถ้ามีใช้สิ่งนี้แล้วแมวเราโอเคแมวเราหายปลอดภัยเนี่ยแปลว่าตรงนั้นเป็นผีจริงๆแน่ก่อนหน้านั้นประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยผมได้มีโอกาสไปร่วมกับมูลนิธิหนึ่งของจังหวัดไปทำพิธีล้างป่าช้าเสร็จครบถ้วนกระบวนความเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะมีน้ำมนต์เป็นบ่อใหญ่ๆเลยให้เราเนี่ย
ประพรมตัวผมก็กรอกใส่ขวดมาด้วยพร้อมกับได้ยันหูสีเหลืองๆมาแผ่นนึงผมก็เทสเลยว่าเนี่ยไอเทมไล่ผีถ้ามันสามารถกันอะไรบางอย่างที่ตามมาจากสุสานได้ถ้าเราไปประพรมตรงจุดนั้นเนี่ยมันต้องมีปรากฏการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นไม่ต้องไล่ผีได้แมวเราต้องสงบผมก็กรอกน้ำมนต์เนี่ยใส่ฟอกกี้เพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่ทั่วกรอกใส่ฟอกกี้แล้วก็เอาไปฉีดตรงกรอบประตูคมไปเลยทั่วๆฟาด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 จัดไปหนึ่งเปียกใหญ่ปรากฏว่าหลังจากฉีดเสร็จกลับมานั่งที่เดิมแมวยังหมอบอยู่ที่เดิมผ่านไปสามสองหนึ่งแมวลุกขึ้นและชะเง้อมองหูตั้งตั้งตาโตมันให้ความสนใจกับอะไรบางอย่างเหมือนมองหาอะไรบางอย่างเอ๊ะมันไปไหนแล้ววะอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วมันก็ค่อยๆเรียบๆเคียงๆด้อมๆมองๆเข้าไปตรงกรอบประตูตรงนั้นเหมือนดูจนแน่ใจอะว่าเอ๊ะมันไปไหนแล้ววะแล้วก็วิ่งเข้าไปเล่นในฝั่งบ้านคุณแม่ผมโดยที่แบบไม่มีอาการตื่นกลัวอีกต่อไปโอ้อันนี้มันเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นโดยตรงเลยครับผลลัพธ์มาปรากฏกับอาการของแมวเราตอนแรกตกใจกลัวเหมือนกับเห็นอะไรมันเห็นแมวอีกตัวนึงก็ไม่ใช่เราก็อยู่ตรงนั้นเราก็ต้องเห็นด้วยผมก็มั่นใจแล้วมันต้องเห็นอะไรที่มองไม่เห็นอันนี้คือครั้งแรกคือเราได้เทสน้ำมนต์เทสอะไรของเราไปด้วยคือต้องบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่น้องแมวเห็นมันคืออะไรแต่ไม่รู้กับกิริยาท่าทางอันเนี้ยมันสื่อถึงความผิดปกติมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็นแต่น้องแมวแจวบองมันเห็นแจวบองเห็นเออเหมือนเป็นเครื่องสแกนใช่ใช่โอเคหลังจากที่เราเอาน้ำมนต์อะไรพรมอะไรเรียบร้อยดีขึ้นดีขึ้นเหมือนจะดีขึ้นปกติเออเหมือนจะดีขึ้นเอออันนี้คือจบเรื่องแรกแล้วแมวเห็นผีอย่างมีอีกช็อตนึงที่แมวเห็นผีเชิญอันนี้เป็นอีกเหตุการณ์ที่สองครับเหตุการณ์ที่สองเป็นคืนวันพระผมจำได้เป็นคืนแบบโกนเข้าพระเลยแล้วก็เป็นช่วงที่คล้ายๆกับจะถ้าไม่ออกก็เข้าพรรษานี่แหละสักอย่างหนึ่งแต่มันเป็นช่วงใกล้ๆกับหน้าหนาวคืนนั้นเนี่ยคือบ้านผมอ่ะมันจะมีปรากฏการณ์อยู่อย่างหนึ่งก็คือหมาเขาจะหอนเป็นเวลาก็คือหกโมงเย็นครั้งหนึ่งแล้วก็ประมาณตีสี่ครึ่งก่อนรุ่งสางอีกครั้งหนึ่งสัมผัสตามเสียงระฆังที่พระเขาตีหมาพอได้ยินเสียงระฆังเขาจะหอนปรากฏว่าคืนนั้นหอนตั้งแต่เที่ยงคืนหอนรับกันเป็นทอดๆตั้งแต่ท้ายซอยมาต้นซอยต้นซอยไล่กลับไปท้ายซอยผมว่าเอ๊ะมันก็แปลกๆนะแต่เราก็เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เราคิดว่าคงมีแหละคงมีออกมารับบุญรับกุศลอะไรกันตามประสาผมก็เอาแมวเข้านอนปกติแมวเข้านอนมันก็จะมานอนตรงระหว่างเข่าของผมมันก็นอนหมอบอยู่ตรงนั้นแล้วก็ซุกอยู่ตรงนั้นอากาศหนาวๆมันก็จะมาหาความอุ่นจากเราเข้านอนหลับไปได้สักประมาณเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ผมตกใจตื่นเพราะเสียงอะไรบางอย่างอีกแล้วขู่อีกแล้วขู่อีกแล้วผมก็ชะโงกหัวโงหัวขึ้นมาในความมืดคืนเดือนแจ้งเดือนเขาเรียกว่าอะไรพระจันทร์เต็มดวงเต็มดวงจันเพนมันทำให้ในห้องเนี่ยค่อนข้างจะสลัวสลัวด้วยแสงจันที่ส่องลอดม่านเข้ามาแมวของผมมันขยับจากระหว่างเข่าผมเนี่ยไปอยู่ที่ปลายเตียงนอนท่าเก็บขานอนท่าเก็บขาหน้าแบบนอนทับขาตัวเองแล้วมองหันไปทางหน้าต่างหน้าต่างเดียวอยู่ทางทิศตะวันตกซึ่งปิดม่านหมดแต่ด้วยความที่ข้างในมืดข้างนอกสว่างมองออกไปแล้วมันสามารถเห็นอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกเป็นเงาๆได้มันก็ขู่งื้อขนฟูๆนะครับเราก็มองไปไรแล้วผมก็มองตามมันพอผมมองตามไปพี่แจ็คปรากฏผมเห็นแท่งๆหนึ่งเป็นเงาดำๆอยู่ข้างนอกแล้วมันขยายขอบออกอะวืดอย่างเงี้ยผมก็เดาทันทีว่ามันใกล้เข้ามามันเฟดใกล้เข้ามาหาเราไอ้เงาแท่งๆมันไม่ได้ขยายขอบออกคือมันกำลังเคลื่อนที่มาเข้าหาเราเออแล้วก็วืบเข้ามาผมก็สะดุ้งตกใจเคลื่อนหมอนใส่ละผังแล้วก็อุทานต่างๆนั้นนะมันจะมาเอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมารีบ
ปิดไฟแมวผมเพราะผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงดังขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะมันก็ตกใจเหมือนมันมีอะไรเกิดขึ้นไปสวิตมันมันก็หูตั้งแล้ววิ่งออกจากห้องไปจุดแล้วเหมือนไปจนมุมอะไรบางอย่างแล้วก็วิ่งกลับมาจุดวิ่งแบบสับสนวุ่นวายอย่างเงี้ยเหมือนมีอะไรวิ่งไล่กวดมันผมก็เอาแล้วเอาอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องถึงเวลาใช้ไอเทมชิ้นที่สองที่ได้มาจากงานล้างป่าช้านั่นก็คืออูยันสีเหลืองที่มีอักษรจีนสีแดงเขียนอยู่ว่าแปะสก็อตเทปใสแปะกับหน้าต่างปึ้งแล้วก็หันไปมองแมวเพื่อเช็คอาการอีกรอบหนึ่งถ้ายันนี้ได้ผลแมวผมต้องหยุดแมวหยุดพี่แจ็คจากที่วิ่งแบบวิ่งพลานเหมือนมีใครไล่กวดไล่ตอดมันอ่ะมันหยุดแล้วก็มองอีกแล้วอ่ะมองคราวนี้มันแบบมองแบบมองไปทางหน้าต่างจ้องเขม็งเลยผมว่าเออน่าจะกันได้เนาะน่าจะไปละอะไรที่อยู่ตรงหน้าต่างก็เบาใจใครจากเรื่องนี้ไปว่าอ่ะเรามีของดีไว้ป้องกันน้ำมนต์ก็ใช้ได้ดีมากเลยงูนี่ก็แปะไว้ละกันจะได้ไม่มีอะไรเข้ามาทางหน้าต่างมาแบบมาแกล้งแมวเราอีกก็เข้านอนอย่างสงบสุขสันติปรากฏว่าพอเวลาล่วงเลยผ่านไปตอนนั้นเข้าช่วงเขาดาวปีใหม่5321ผมอะทิ้งแมวไว้กับบ้านให้มันเฝ้าบ้านไปแล้วผมก็ไปฉลองปีใหม่ที่บ้านเพื่อนเสร็จเรียบร้อยหลังเที่ยงคืนก็กลับมาก็ไม่ได้อยู่นานเป็นห่วงแมวกลับมาปุ๊บแมวปกติแล้วจะหานอนเองนะครับก็จะเขาจะมีที่นอนประจำตัวของเขาอยู่บนเบาะคราวนี้ไม่อยู่บนเบาะเปิดประตูเข้ามาเขาวิ่งปัดหน้าผมไปเลยฟุ๊บวิ่งเข้าไปในห้องนอนแล้วก็ไปตีโค้งรอบใต้เตียงแล้วก็กลับมาวิ่งไปหน้าบ้านสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเลยอาการเหมือนเดิมเหมือนมีใครวิ่งไล่จับเขาอยู่ผมว่าเอ๊ะนี่มันแปลกๆแล้วนะอย่างแรกเลยที่เราคิดก็คือยันยังอยู่หรือเปล่าผมเดินตรงไปที่หน้าต่างตรงห้องนอนเปิดม่านออกมันมีม่านบังอยู่ชั้นหนึ่งเปิดรูปออกพึ่งยันหายไปแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าบ้านช่องมันเรียบร้อยผิดปกติโอ้แม่ผมต้องมาจุกแน่ๆเลยแม่เข้ามาทำความสะอาดแน่ๆแล้วก็เห็นยันก็เลยดึงออกเพราะแกเป็นคริสเตียนแกจะไม่ชอบอะไรพวกนี้ส่วนผมอ่ะไม่ได้เป็นแล้วผมก็จะหาทำอะไรของผมเพราะว่าบ้านมันคนละตอดอยู่แล้วเรารู้สึกว่าบ้านเราอ่ะเราทำอะไรก็ได้ต่างความเชื่อก็อยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยแต่แกจะไม่โอเคถ้าแกมาเจออะไรแบบเนี้ยแกจะเก็บจะอะไรผมไปตบประตูห้องแม่ที่กลางคืนเลยบาปกรรมแม่เห็นยันสีเหลืองหรือเปล่าที่แปะที่หน้าต่างไว้อ่ะแม่ก็โวยวายมาเลยเอ้ยแม่ทิ้งไปแล้วอย่ามาแปะนะแม่ไม่ชอบนั่นนู่นนี่อุ้ยแม่เอามาก่อนแม่บอกหนูเอาไปทิ้งที่ไหนอยู่ในถังขยะไปคุยดูแล้วกันโอ้แม่แม่ปล่อยอะไรเข้ามาแมววิ่งพลาดเลยเออก็เลยไปคุยในถังขยะที่เสื่อมหรือเปล่าวะเออไม่เป็นไรลองวัดดวงดูแล้วกันถ้าเสื่อมยังมีน้ำมนต์อยู่อ่ะโอเคผมก็คลี่ยันปัดเศษผมเศษอะไรที่มันเป็นปฏิกูลออกแล้วก็ไปแปะที่หน้าต่างเหมือนเดิมครับเหมือนปิดสวิตช์อ่ะพี่แจ็คแมวที่วิ่งจู๊ดจ๊าดเป็นจรวดเนี่ยปิดปั๊บหยุดแง้วแล้วก็ปีนขึ้นมาบนเตียงมองที่หน้าต่างแล้วก็มองหน้าผมแล้วก็นอนอย่างสงบนอนเก็บขาไม่ได้หันไปทางหน้าต่างอีกแล้วเอออันนี้เป็นเหตุการณ์สองครั้งที่เราเชื่อเลยเกินว่าแมวเราต้องมองเห็นอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นเราไปสืบค้นข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมเขาบอกว่าในสัตว์นะครับพี่แจ็คมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าตาหยินหยางตาหยินหยางเป็นตาทิพย์ตาที่มองเห็นอีกโลกหนึ่งใครที่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาแล้วเขาจ้องมองไปยังจุดที่มันไม่มีคนแบบเมอๆเหมือนเห็นอะไรมองอย่างตั้งใจหรือเขามุดหน้าต่างลอดไปแล้วหัวเกยไว้ตรงนั้นอ่ะแล้วอยู่ได้เป็นวันๆอ่ะเออผมว่าเขาดูวิวอีกโลกหนึ่งอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็จะมีไอเดียแบบนี้เกิดขึ้นมาตอนที่ได้เห็นแมวตัวเองครับอันนี้คือเรื่องแมวเห็นผีครับคือต้องบอกว่าหลายๆครั้งที่สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเอาไว้นะครับมันมีหลายเคสนะคุณผู้ชมผู้ฟังที่เหมือนกับเขาเหล่านี้ส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างโดยที่เราอาจจะไม่รู้เลยครับว่าตรงนั้นมีอะไรบ้างอย่างเช่น
เล่นกับใครก็ไม่รู้หลายเรื่องนะที่เราเคยฟังมาน้องหมาเนี่ยเจ้าของตายพอเจ้าของตายเสร็จปุ๊บวันดีคืนดีหมาเนี่ยนอนอยู่หน้าบ้านเล่นอยู่เล่นอยู่ตัวเดียวกระโดดจงแยงยงแยงเหมือนจะสวัสดีใครอะไรอย่างเงี้ยยกขาหน้าขึ้นมาเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยฟังกันแมวก็มีลักษณะใกล้เคียงเหมือนกันแต่แมวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแบบมีอุปนิสัยเหมือนหมาแต่แมวนี่คือจะขู่ครับนะครับจะขู่จะมีอาการแปลกๆอ่ะรวมไปถึงสัตว์อื่นๆบางอันที่เป็นสัตว์เลี้ยงมันก็จะมีการส่งสัญญาณแปลกๆเมื่อเขารับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่คนอย่างเราอาจจะมองไม่เห็นใช่พวกนกพวกไก่เนี่ยก็มีเหมือนกันบางครั้งตักร้องเจ้ยแก้วช่วงเย็นช่วงเช้าอะไรเงี้ยพอเจออะไรแบบเนี้ยเขาจะเงียบเหมือนปิดสวิตช์เลยเงียบปุ๊บครับแล้วสังเกตว่าเราฟังเรื่องป่าเรื่องอะไรแบบเนี้ยพอมีอะไรออกมาป่าจะเงียบใช่ไหมครับประมาณนั้นแหละนะฮะนั่นคือแมวเห็นผีหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลากพลัส .com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6 ล้านรับ6 ล้านทั้ง iOS และ Android